สวัสดีค่ะก็แวะมาแปลสิ่งที่คัชคิไลโค้ชของทีมสหรัฐอเมริกาที่ให้สัมภาษณ์ระหว่างเกมตอนที่ไทยนำสหรัฐอเมริกาไป2-0เซตซึ่งโค้ชคิไลก็ได้แก้เกมจนพาทีมกลับมาชนะไทยได้3-2เซตค่ะโค้ชให้สัมภาษณ์ว่าพวกเราตกตะลึงกับความเร็วของเกมบุกของทีมไทยพวกเราจะต้องทำสิ่งต่างๆให้ง่ายขึ้นและทำเกมบุกของเราให้ดีขึ้นเช่นกันพวกเราตบค่อนข้างต่ำไปทำให้เจอบล็อกของทีมไทย We're getting a little overwhelmed by the speed of the Thailand offense and we've just got to simplify things a little and run our side offense a little better we've been swinging a little too low and bringing their block too much in play คุณคีไมเคิลผู้บรรยายถามต่อไปว่ามีแผนการเล่นในเซตต่อไปอย่างไรโค้ชคีไลตอบว่าจะต้องพยายามเล่นโดยทำสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อให้ได้มาในทุกๆคะแนน Try and win the next point. Put everything we can into that.